สวัสดีนะครับก็วันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับคำถามที่ถามมาวันนี้ของ PPTV เห็นด้วยหรือไม่กับการไปรูปต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วมันมีกฎระเบียบอยู่ทุกตัวนะครับเพราะนั้นการทำงานเพื่อให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นก็ผมไม่ได้ขัดข้องนะครับในการที่กรมธนารักษ์เข้ามาดูแลครับมาดูแลก็คือว่ามาดูในเรื่องของการบริหารต่างๆนั้นเป็นไปตามระเบียบของนายกหรือไม่ซึ่งที่ผ่านมาผมก็เคยเป็นผู้อำนวยการมาก่อนผมก็เห็นว่าที่ผ่านมาก็มีการดำเนินการอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีใครบางคนที่ไม่ทำตามนั้นมีปัญหาก็ตรวจสอบกันไปนะครับให้เกิดความชัดเจนเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการของกองทัพบกนะในเรื่องที่สองเรื่องบ้านพักของผมเนี่ยผมคิดว่าผมไม่ตอบไปนะคำถามนี้ผมก็ทำงานรับใช้ชาติมาตลอดชีวิตนะถึงจะกฎระเบียบจะว่าไงก็ตามวันนี้ผมก็ยังทำงานอยู่ปัญหาของผมก็คือผมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มันมีปัญหาเรื่องการรปภ.ใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมในเรื่องการรปภ.ในฐานะเป็นผู้นำประเทศนะแล้วก็คือดึงดิกด้วยอะไรหลายอย่างนะก็ผมก็เตรียมการไปอยู่บ้านผมอยู่แล้วนะต่อไปเรื่องการเปิดข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกเรื่องให้เจ้าสัวเจ้าเสือทั้งหมดชี้แจงในสภาหมดมีข้อมูลชี้แจงให้ได้หมดนะครับทุกประเด็นก็อย่าบิดเบือนกันแล้วกันเวลาชี้แจงไปแล้วก็กรุณาฟังด้วยแล้วกันคำถามทั้งหมดที่อภิปรายมาทุกเรื่องนะครับเรื่องแนวโน้มความเป็นไปได้การมันหยุดวันนี้ก็ผมได้มีมติไปแล้วนะครับไม่มีนะครับไม่มีการนำเรื่องของครม.แล้วผมก็ไม่เห็นด้วยในการที่หยุดเพิ่มเติมนะครับผมถือว่าก็หยุดปกติก็มากพอแล้วนะเพราะนั้นการให้บริการประชาชนต่างๆมันก็มีความจำเป็นใช่ไหมเพราะนั้นก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะของแต่ละคนไปนะครับเรื่องกระตุ้นการท่องเที่ยวก็คงไม่ได้อะไรกลับมาเท่าไหร่นะเรื่องหนองจอกวัดมัธยิตผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตก็ต้องไปดูที่ว่าเขื่อนคอนกรีตที่ว่ามันสร้างเพื่อประโยชน์อะไรทางเดินนั้นเพื่อใครนะกรณีที่มีอะไรผลกระทบเกิดขึ้นบ้านทรุดแตกร้าวพังอันนี้ก็ให้กระทรวงพิจารณาให้กรุงเทพมหานครออกมาชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงกับชาวบ้านนะครับแล้วจะมีมาตรการใดที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่บ้างนะครับที่รับผลกระทบดังกล่าวอีกอันที่ผมเห็นพูดกันทุกวันคือกรณีการพิจารณาคดีของพรรคการเมืองนะครับอันนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับผมหรือรัฐบาลเลยนะครับผลจะถูกหรือจะผิดกับเรื่องหลักฐานและข้อเท็จจริงตามหลักการของกฎหมายพรรคการเมืองก็ให้ทุกคนนั้นว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมนะครับด้วยข้อมูลด้วยหลักฐานทุกประเด็นเพราะทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันทั้งสิ้นกฎเกณฑ์และข้อบังคับเดียวกันนะครับสำหรับผลการตัดสินผมยังไม่ทราบจะออกมายังไงนะครับและผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะนั้นก็ไปดูที่ความผิดพลาดมันเกิดจากใครนะแล้วประชาชนควรจะไปสนับสนุนหรือไม่ผมเองนั้นในฐานะรัฐบาลท่านรัฐมนตรีผมก็เชื่อมั่นในระบบยุติธรรมของไทยภายใต้ระบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับมีความโปร่งใสยุติธรรมและต้องปฏิบัติต่อประชาชนคนไทยทุกคนเท่าเทียมกันแต่ปัญหาถ้าต้องย้อนกลับไปดูที่ว่ารัฐบาลนี้มาแก้ปัญหาอะไรที่ค้างๆมาจากก่อนๆหน้านั้นบ้างหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่เป็นประเด็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ลองพิจารณาดูว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหามันก็จะค้างคาไปเรื่อยๆนะเช่นเดียวกับทุกรัฐบาลที่ก่อนหน้ามาไม่ได้เข้าไปแก้ไขหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นที่เรื่องอะไรล่ะเรื่องบำบัดน้ำเสียคลองด่านเราก็แก้ไขไปได้แล้วก็ต้องมาตามแก้เรื่องอะไรโทเวฮอปเบลทำนองนี้นะหลายๆเรื่องรัฐบาลก็ต้องแก้ไขไปถ้าจะปล่อยค้างคาไปอีกมันก็ความเสียหายมันก็เกิดขึ้นอีกงานเรื่อง BEM นะครับวันนี้ผมก็จะให้เขาแถลงข่าวเป็นทางการให้ชัดเจนขึ้นว่าเราต้องดำเนินการอย่างไรในกรณี BEM นะครับเพราะนั้นถ้าเราปล่อยไว้มันก็ได้แหละเพียงแต่ว่าปัญหาความเสียหายมันก็จะมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวไปฟังแถลงการผมให้มีการอัดเทปต่างๆแล้วก็ส่งสื่อและมาพิมพ์ทุกที่ทุกแห่งนะครับไม่อยากให้ใครมาใช้ประโยชน์ในเรื่องการอภิปรายโดยบิดเบือนข้อเท็จจริงนะครับคงมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวคงมีภารกิจอื่นขอบคุณครับสวัสดีครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ